ูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดองค์กรที่เป็นสื่อกลางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งปัญหาอาชญากรรมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินปัญหาการจราจรปัญหาด้านสาธารณูปโภคปัญหาอุบัติเหตุหรืออุบัติภัยต่างๆในขณะเดียวกันยังทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้เข้ามาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้คลี่คลายโดยล่าสุดกรุงเทพมหานครโดยสำนักเทศกิจได้ลงนามความร่วมมือกับมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดโดยนายสุภกิจบุญขันผู้อำนวยการสำนักเทศกิจและนายอภิวัตรัตนนาคินกรรมการและผู้อำนวยการกลุ่มงานร่วมด้วยช่วยกันมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดได้เป็นผู้แทนร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงหรือ MOU ด้านการดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองระหว่างหน่วยงานทั้ง2ฝ่ายการลงนามในบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้นะคะเป็นการตอกย้ำให้เห็นว่ากรุงเทพมหานครและมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดนั้นยังคงยืนหยัดนะคะที่จะช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะชาวกรุงเทพมหานครค่ะซึ่งสิ่งที่จะเห็นอย่างเป็นรูปธรรมหลังจากนี้คือการเปิดช่องทางนะคะในการที่จะแลกเปลี่ยนประสานข้อมูลร่วมกันระหว่างศูนย์วิทยุสื่อสารของกรุงเทพมหานครหรือศูนย์อมรินทร์ค่ะและศูนย์สื่อสารร่วมด้วยช่วยกันนะคะเพื่อที่จะเพิ่มช่องทางให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนหรือว่าประสบกับปัญหาต่างที่แจ้งเข้ามาเพื่อจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือให้ได้โดยเร็วที่สุดค่ะนายสุภกฤตบุญขันผู้อำนวยการสำนักเทศกิจกล่าวว่าการลงนามในครั้งนี้เป็นการบูรณาการให้การปฏิบัติงานร่วมกันอย่างเป็นแบบแผนพัฒนาความร่วมมือด้านการให้บริการสาธารณะเสริมสร้างความรู้เพิ่มพูนทักษะให้กับเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครร่วมด้วยช่วยกันในการจัดระเบียบดูแลความเรียบร้อยของบ้านเมืองดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนโดยการเปิดช่องทางประสานงานระหว่างศูนย์วิทยุสื่อสารกรุงเทพมหานครหรือศูนย์อมรินทร์กับศูนย์สื่อสารร่วมด้วยช่วยกันและช่องทางแจ้งเหตุผ่านทางสายด่วนร่วมด้วยช่วยกัน1677พร้อมที่จะสนับสนุนกำลังอาสาสมัครร่วมด้วยช่วยกันในการที่จะฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพสร้างเครือข่ายดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนร่วมด้วยช่วยกันเนี่ยได้มีส่วนในการแจ้งข้อมูลข่าวสารในเรื่องเหตุต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยเปิดระบบสื่อสารซึ่งเรามีศูนย์วิทยุกรุงเทพมหานครศูนย์อมรินทร์เนี่ยก็จะเปิดให้ทางมูลนิธิเนี่ยได้แจ้งเหตุมาทางวิทยุสื่อสารด้วยทางระบบออนไลน์ที่เรามีอยู่นะครับเมื่อเจ้าที่เทศกิจได้รับเรื่องนะครับก็จะเข้าไปถึงในพื้นที่เขตนะครับหรือเมื่อระบบเราแจ้งเหตุไปทางอาสาของมูลนิธิเนี่ยก็จะเข้าไปร่วมกันช่วยกันทำงานขึ้นจะเป็นการเสริมศักยภาพให้กับกรุงเทพมหานครทางด้านนายอภิวัตรรัตนนาคินกรรมการผู้อำนวยการกลุ่มงานร่วมด้วยช่วยกันมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดกล่าวว่ามูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดเป็นองค์กรสื่อกลางที่จะนำประชาชนในบทบาทจิตอาสาเข้าช่วยบรรเทาปัญหาด้านต่างๆที่เกิดขึ้นกับความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินสอดส่องระวังภัยปัญหาอุบัติภัยอาชญากรรมปัญหาการจราจรไปจนถึงปัญหาด้านสาธารณูปโภคความเป็นอยู่ของคนในสังคมโดยการดำเนินงานต่างๆของทางมูลนิธิไม่มีวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์หรือแสวงหาผลประโยชน์ให้กับองค์กรแต่อย่างใดหลังจากวันนี้แล้วเนี่ยทางสำนักเทศกิจเองก็จะมีการอบรมนะครับอบรมให้ความรู้กับอาสาของร่วมด้วยกันในเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่อาสาสมัครสามารถทำได้นะครับแล้วก็ทางร่วมด้วยกันก็พร้อมที่จะรับเรื่องจากประชาชนแล้วส่งผ่านข้อมูลให้กับทางสำนักเทศกิจเข้าไปแก้ไขปัญหาในอย่างเร็วเพราะว่าวันนึงเรารับเรื่องประชาชนในเรื่องของปัญหาอุบัติเหตุปัญหาการจราจรปัญหาความเดือดร้อนรำคาญต่างๆวันหนึ่งหลายร้อยเรื่องมากที่ผ่านมาก็ได้มีการส่งเรื่องให้สำนักเศรษฐกิจแล้วก็ส่งอาสาเข้าไปช่วยเหลือถ้าเกิดว่าต่อไปข้างหน้านี้ถ้าเกิดว่ากรณีที่สำนักเศรษฐกิจเองมีกำลังเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอหรืออยู่ไกลห่างไกลจากพื้นที่ที่เกิดเหตุก็สามารถจะส่งผ่านประสานให้ร่วมด้วยกันที่กระจายอยู่ทั่วกรุงเทพเข้าไปช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นครับทั้งนี้ปัจจุบันร่วมด้วยช่วยกันเปิดสายด่วน1677ให้ประชาชนแจ้งเรื่องร้องทุกข์ทั้งปัญหาความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยบนถนนทางเท้าหรือทางสาธารณะตลอดจนรวมถึงเหตุอันอาจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยแก่ประชาชนรวมทั้งจัดกำลังเจ้าหน้าที่อาสาสมัครร่วมด้วยช่วยกันเข้าสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครตามที่กรุงเทพมหานครร้องขอและมีอาสาสมัครร่วมด้วยช่วยกันกว่า 2,500 คน46ฐานปฏิบัติการครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลหมายเลขสายด่วนร่วมด้วยช่วยกัน1677พร้อมประสานงานกับศูนย์วิทยุสื่อสารกรุงเทพมหานครหรือศูนย์อมรินทร์ดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีตลอด24ชั่วโมง